ส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นก็ได้นะครับการศึกษาในลำดับถัดไปนั้นนักศึกษาจะได้ทราบว่าแหล่งเงินทุนที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจนั้นจะประกอบด้วยหนี้สิทธิระยะยาวและส่วนของผู้ถือหุ้นสส่วนนี้เมื่อรวมกันแล้วจะเรียกว่าโครงสร้างเงินทุนหรือ capital structure ครับเนื่องจากแหล่งเงินทุนของธุรกิจนั้นอาจมาจากหนี้สิทธิ์หรือส่วนของผู้ถือหุ้นได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเงินจํานวนดังกล่าวนั้น นะครับก็มีต้นทุนของการได้มาครับไม่ได้มาเปล่าๆล่าเพราะฉะนั้นเงินทุนในแต่ละแหล่งก็จะได้มีต้นทุนของการได้มาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนที่นักศึกษาจะไปทราบรายละเอียดก็ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับความหมายของต้นทุนเงินทุนก่อนนะครับ ความหมายของต้นทุนเงินทุนนะครับอาจพิจารณาได้จาก2มุมมองก็คือถ้านักศกษาพิจารณาจากมุมมองของผู้ต้องการเงินทุนก็คือธุรกิจที่ต้องการใช้เงินทุนต้นทุนเงินทุนก็จะหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นๆในทางข้ามถ้านักศึกษาพิจาณามุมมองของเจ้าของเงินทุนนะครับต้นทุนเงินทุนก็จะหมายถึงผลตอบแทนขั้นต่ําที่เจ้าของเงินนั้นเนี่ยจะเอามาให้ธุรกิจใช้ครับ ในลำดับถัดไปนะครับถ้าเราทราบแล้วว่าแหล่งเงินทุนของธุรกิจนั้นนะโดยเฉพาะที่เราพิจารณาเรื่องของ Capital s t r u c t u r e หรือโครงสร้างเงินทุนเป็นหลกักซึ่งประกอบด้วยหนี้สินระยะยาวและส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเงินทุนที่มาจากหนี้สินนะครับซึ่งเป็นหนี้สินระยะยาวเนี่ยฐานะของเจ้าของเงินทุนก็คือเจ้าของเงินทีนท่เราธุรกิจไปน,นามาเนี่ยเราจะเรียกาว่าเจ้าหนี้นะครับแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็คือต <elt> ้นทุนที่ธุรก well. ิจจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของเงินทุนก็คือดอกเบี้ยจ่ายครับหรือถ้าหรือถ้าธุรกิจไปจัดหาเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเจ้าของเงินทุนนั้นจะเรียกว่าเจ้าของสําหรับต้นทุนที่ธุรกิจจะต้องจ่ายคืนเขาเราเรียกว่าเงินปันผลครับนักศึกษาทำไมต้องทราบเรื่องของต้นทุนเงินทุนด้วยความสําคัญของต้นทุนเงินทุนเนี่ยมีประโยชน์สําหรับในการที่ ผู้บริหารของกิจการจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆซึ่งนักศึกษาก็จะได้ทราบในเอกสารการสอนชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในต้นทุนเงินทุนนั้นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ธุรกิจไปจัดหาเงินทุนมาแล้วนำไปลงทุนเพราะนั้นต้นทุนเงินทุนจึงมีบทบาทหรือมีความสำคัญว่าถ้าธุรกิจนำไปลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนที่ เราจัดหามานั้นมันก็จะทําให้กิจการนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นในทางตรงข้ามถ้านําเงินนั้นไปลงทุนในโครงการแต่ได้ผลตอบแทนที่ต่ํากว่าต้นทุนที่จัดหามาโครงการนั้นก็ไม่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจครับ สำหรับในแบบถัดไปก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนของเงินทุนแต่ละแหล่งต้นทุนเงินทุนจากหนี้สินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ได้ทราบไปแล้วว่ามันก็คือดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายนี้มีลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนําไปลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นต้นทุนเงินทุนของหนี้สินจะเป็นต้นทุนหลังหักภาษีครับผลประโยชน์ที่ได้ทางภาษีซึ่งดอกเบี้ยจ่ายไปหักลดหย่อนได้นั้นเราเรียกว่าแท็กชิลครับ สูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ KDT ก็คือต้นทุนของหนี้หลังหกักภาษีเท่ากับ KD คือต้นทุนก่อนหกักภาษีคูณด้วย1ลบ t t ในที่นี้คืออัตราภาษีที่บริษัทต้องเสียครับสำหรับต้นทุนในส่วนถัดไปคือต้นทุนจากส่วนของเจ้าของนะครับเมื่อสักครู่ได้ทราบไปแล้วว่าต้นทุนเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนั้นก็คือเงินปันผลนะครับ ต่ในกรณีที่มันเป็นการออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกําลังจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนั้นต้นทุนอาจจะประกอบด้วยเงินปันผลและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่ครับ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของอาจประกอบไปด้วยหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์และกำไรสะสมเพราะนั้นต้นทุนแต่ละแหล่งก็จะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันดังนี้ต้นทุนเงินทุนจากหุ้นสามัญน,นะครับนักศึกษาสามารถคำนวณโดยใช้ตัวแบบ2ตัวแบบนะครับก็คือ 1. ตัวแบบเงินปันผลหรือตัวแบบการตีราคาสินทรัพย์ก็ได้นะครับในตัวแบบแรกก็คือการคำนวณต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญโดยใช้ตัวแบบเงินปันผล นะครับกรณีที่เป็นหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมนั้นจะใช้สูตร ks เท่ากับ d 1คือ,ค,อคือเงินปันผลที่จะได้รับในปีหน้าหารด้วย p 0คือราคาตลาดของหุ้นสามัญณนะปีปัจจุบันแล้บวกด้วยค่า g ก็คืออัตราการจเจริญเติบโตของเงินปันผลครับแต่ถ้าในกรณีเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ะจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากเงินปันผลก็คือค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นนักศึกษาก็จะเห็นว่าสูตรอาจจะถูกปรับนิดหน่อยเป็น ks star หรือ ks ดอกจันนะครับเท่ากับ d 1ก็คือเงินปันผลเช่นเดียวกันแล้วหารด้วย p 0คูณได้1ลบ f f ในที่นี้ก็หมายถึงอัตราค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นใหม่นั่นเองแล้วก็บวกด้วยค่า g เช่นเดียวกันหากนักศึกษาคำนวณ เงินต้นทุนของหุ้นสามัญโดยใช้ตัวแบบเงินปันผลแล้วนักศึกษาก็ยังสามารถใช้ตัวแบบอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวแบบการตีราคาสินทรัพย์นะครับซึ่งเราเรียกว่า Cap i t a l a s s e t Pricing Model หรือเราเรียกตัวย่อว่า Cap M ครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ ks เท่ากับ krf บวกด้วยวงเล็บ km ลบ krf แล้วคูณด้วยค่า bi krf ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ของหลักทรัพย์ซึ่งปราศจากความเสี่ยงหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงในที่นี้ก็เช่น พันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นส่วน km ก็หมายถึงอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของตลาดณนะขณะนั้นว่ามีอัตราที่เท่าไหร่นะครับส่วนค่า bi ก็คือค่าดัชนีความเสี่ยงหรือค่าเบต้าของหุ้นสามาัญของบริษัทนั้นๆนั่นเองครับต้นทุนลำดับถัดไปก็คือต้นทุนของหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับก็มีต้นทุนแบบเดียวก,กันก็คือเรื่องของเงินปันผลซึ่งสามารถคำนวณได้เป็น2กรณีก็คือกรณีที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมต้นทุนก็จะปรากฏเนี่ย เป็นเพียงเงินปันผลเท่านั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือ KP เท่ากับ DP หารด้วย P 0 DP ก็คือเงินปันผลของหุ้นบ,ร,บริมสิทธิ์หารด้วยาราคาตลาดของหุ้นบรบริมสิทธิ์นั่นเองครับหรือในกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นหุ้นบริมสิทธิ์ที่จะออกใหม่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นด้วยนั่นก็คือตัวหารก็จะเปลี่ยนไปเป็น P 0หารด้วย P 0คูณด้วย1ลบ F F ในที่นี้ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นนนัั่เองครบ สุดท้ายก็คือต risque, dove, ้นทุนเงินทุนของกําไรสะสมนะครับต้นทุนเงินทุนของกาไรสะสมนั้นนะครับจะอยู่ในรูปของต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ถือหุ้นนั่นหมายความว่าถ้ากิจการไม่นํากําไรสะสมไปจ่ายให้คืนให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทก็สามารถนําไปลงทุนเพื่อจะได้รับผลตอบแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิจการเนี่ยนำไปจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็สามารถนําเงินปันผลดังกล่าวไปลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนตามที่ตนคาดหวัง ในทางตรงข้ามถ้ากิจาการไม่จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นกิจาการก็ต้องนําไปลงทุนโดยที่จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยเท่ากับที่ผู้ผู้ถือหุ้นนั้น expect ไว้นะครับดังนั้นต้นทุนเงินทุนของกําไรสะสมจึงเท่ากับต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญที่มีอยู่ณนะปัจจุบันครับท้ายที่สุดนั้นเนื่องจากว่าเงินทุนของกิจาการนั้นไม่ได้อาจอาจัดหามาเพียงจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของเท่านั้นบริษัทอาจจัดหาเงินทุน มาจากทั้งนี้สินและส่วนของเจ้าของเพราะนั้นนักศึกษาจึงต้องคำนวณต้นทุนเงินทุนถัวเฉลีย่ยซึ่งเราเรียกว่า weighted average cost of capital นะครับหรือเรียกตัวย่อว่า WACC ซึ่งหมายถึงต้นทุนทุกแหล่งเนี่ยรวมกันนะครับโดยคูณออโดยคำนวณจากผลรวมของผลคูณแต่ละรายการในโครงสร้างเงินทุนนะครับกับต้นทุนเงินทุนหลังหกักภาษีถ้าจะสรุปเป็นสูตรได้ดังนี้ครับ wacc เท่ากับ w d คูณ kdt บวกด้วย ws ks บวก w p kp บวก w r kr ตัว kdt ks kp และ kr ก็หมายถึงต้นทุนเงินทุนของแต่ละแหลง่งซึ่งนักศึกษา,าได้ทราบมาแล้วส่วนสำหรับ w d ws และ w p ก็หมายถึงสัดส,ส่วนของเงินทุนแต่ละแหลง่งนั่นเองครับ นักศึกษาลองดูตัวอย่างสักนิดนะครับว่าในการคำนวณ WACC นั้นมีวิธีการง่ายๆดังนี้ครับในตัวอย่างของบริษัทสอนเงินนั้นซึ่งจัดหาเงินทุนจากเงินกู้มาจำนวน5 0 0แสนบาทแล้วก็มาจากหุ้นสามัญจำนวน1ล้านบาทต้นทุนเงินทุนทั้ง2แหล่งก็คือ7%และก็15%้วก็1ตตามลำดับนะครับในการคำนวณ WACC นะครับก็คือ ตัว W/D ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของหนี้สินนั้นก็จะคำนวณจากสัดส่วนว่าเงินทุนจากหนี้สินมีจำนวน50,000 0บาทเมื่อเทียบกับเงินทุนรวมทั้งหมดซึ่งมีอยู่1 5 0 0 0ล้านบาทคูณด้วยต้นทุนของ KDT ก็คือ7%สําปรสำหรับสัดส่วนของ W/S ก็คือหุ้นสามัญน,นั้นก็คำนวณจากเงินทุน1ล้านบาทหารด้วยเงินทุนรวมก็คือ1 5,000ล้านบาทคูณด้วยต้นทุนคือส5ตสัดส่วนเงินทุนของหนี้ก็เท่ากับ0.33สสัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ ผู้ถือหุ้นก็คือหุ้นสามัญในกรณีของสอนเงินนี้ก็คือ0.67คูณได้ต้นทุนเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้คือต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย12.36นั่นหมายความว่าเงินทุนทั้งหมดของบริษัทสอนเงินซึ่งมีอยู่จำนวน1,500,000บาทมีต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่12.36ครับนักศึกษาคงได้ทราบรายละเอียดไปพอสมควรสำหรับเนื้อหาสส่วนนี้ ถ้านักศึกษาอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชาการเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจครับสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบสวัสดีครับ